ในวันที่มีข้อมูลมากมายรายงานมากมายนะคะเกี่ยวกับความไม่ค่อยจะปลอดภัยและไม่ค่อยจะมั่นคงเพราะว่าภัยคุกคามจากอุณหภ,ภูมิโลกที่มันร้อนขึ้นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมหาสมุทรของโลกเราก็ต้องดูนะคะว่าจะมีใครทําอะไรจริงจังหรือไม่ล่าสุดเนี่ยมันมีมาแล้วจริงๆสาภาพยุโรปค่ะเขาอนุมัติด้วยการทุ่มเงินที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการ3,500ล้านยูโรเพื่อจะปกป้องมหาสมุทรลงมไปถึงในการประชุมครั้งนี้ที่จริงเขาก็จัดกันทุกปีนะคะแต่ว่า การประชุมในปีนี้มันสําคัญนอกจากจะทุ่มงบสูงสุดแล้วก็ยังมีการส่งเสริมความยั่งยืนผ่านโครงการความริเริ่มต่างๆในปีหน้าค่ะลองดูกันนะคะว่าเมื่อวานนี้ระหว่างการประชุม our ocean ประจําปีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซก็มีตัวแทนมาประมาณ120ประเทศนะคะเข้าร่วมเวอร์จิเนียสซิงกาวิเชียสกรรมการสาาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมมหาสมุทรและการประมงประกาศข้อผูกมัดใหม่40ข้อเกี่ยวกับการปกป้องมหาสมุทร ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับมลภาวะทางทะเลสนับสนุนการประมงที่ยั่งยืนแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสีน้ําเงินรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเลแล้วก็น้ําจืดอย่างยั่งยืนเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ข้อผูกมัดนี้เนี่ยนะคะยังรวมไปถึงการสนับสนุนการลงทุน14รายการและการปฏิรูปการประมงที่ยั่งยืน1ครั้งในไซปรัสกรีซโปแลนด์โปรตุเกสมูลค่าประมาณ1,900ล้านยูโรแล้วก็มีอีก980ล้านยูโรภายใต้โครงการ Recovery and Resilience Facility หรือว่า RRF ของสาภาพยุโรปที่จะใช้สนับสนุนการลงทุนในไซปรัสฟินแลนด์กรีซอิตาลีแล้วก็สเปนจานวน4ครั้งแล้วก็การปฏิรูปเพื่อต่อสู้กับมลพิษทางทะเลอีกสครั้ง ข้อผูกมัดที่ว่านี้ใช้งบประมาณทุ่มไปทั้งสิ้น3,500ล้านยูโรซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงที่สุดที่ประกาศโดยสาภาพยุโรปนะับตั้งแต่เริ่มการประชุมอัลเวอร์โอเชียนมาความเคลื่อนไหวนี้นะคะมันมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะโคเปนิกัสคล i เม t เ c h น n g เซอร์วิสซึ่งเป็นหน่วยงานบริการด้านข้อมูลสาภาพอากาศแห่งสาภาพยุโรปเป,เปิดเผยเอาไว้เมื่อเดือนที่แล้วว่าอุณหภูมิของมหาสมุทร ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันสูงเป็นประวัติการนับตั้งแต่เขาบันทึกย้อนหลังกลับไปปี1979เพราะว่ามันมีการทำประมงที่มากเกินไปแล้วก็มีมลพิษจากพลาสติกที่เป็นภัยคุกคามกับมหาสมุทรกรรมมาทีการสาภาพยุโรปด้านสิ่งแวดล้อมย้ำด้วยนะคะว่าเวลานี้เนี่ยมหาสมุทรกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วก็มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต,ต่อความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเล ซึ่งก็สุดท้ายเขาก็ประชุมกันแล้วเขาก็ย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดในมหาสมุทรมแสดงให้เห็นแล้วว่ามาหาสมุทต,ตอนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือต้องการมนุษย์ในการดําเนินการปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายซึ่งมนุษย์ก็เป็นคนทําให้เกิดความเสียหายแล้วมนุษย์ก็ต้องกลับมาดําเนินการปกป้องแก้ไขอีกครั้งหนึ่งค่ะ